นี่คือความรู้สึกหลังดูแบบสปอยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ดูที่หยด2มาเนี่ยไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุายกันถ้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์แลกดซับสไคร้เพป็นกำลังใจบด้วยนะครับส่วกดไลค์และกดซับสไคร้แล้วเนี่ยวคงน่าจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยครับที่หยดภาค2ไอสัตว์เออแม่งคือถ้ามันจะแบบไม่ขายบท แบบว่าในยะลึกซึ้งดราม่าขมขมจบเข้มเข้มเจ็บเจ็บคอนฟ l i c แน่นแน่นเซอร์ไพรส์แบบหุกหน้าหงายอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทรงนี้นึ่นเลยเอามันนะแล้วก็เซอร์วิสแฟนแม่งอย่างเดียวไปเลยที่หยดสอมสำหรับผมนะ พูดตามตรงถ้าเอาบรรทัดฐานในการแบบวิเคราะห์ขอ,ของผมนะส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะบอกว่าที่หยด2ไม่ใช่หนังที่ดีถ้าในสักโขบของคำว่าหนังดีๆจริงๆมันก็กว้างนะั้นแต่หนังดีๆในมุมของผมเนี่ยที่หยดไม่ได้เข้าขายนั้นที่หยดเข้าขายอะไรรู้ป่ะเข้าขายหนังมันเนี่ย อีกครั้งหนึ่งที่กูโคตรมีความสุขเลยเว้ยเข้าลงหนังอะแล้วแม่งเป็นหนังที่พู้นำตรงนะไอ้เฮี้ยบบอชิบหายเลยคือเชื่อป่ะที่บ้านผมแม่งดูกันได้หมดอะดูกันได้หมดเลยเว้ยส่วนตัวผมก็เอนจอยได้เอนจอยในที่นี้คือแบบมันมันฮาสุดท้ายจ่าประพันธ์ไม่ตายไอ้เฮียใครเห็นก็ว่าตายกูก็ว่าตายพวกมึงก็ว่าตายใช่ไหม เออกูไอ้ยตายมึงแล้วประเด็นคือถ้าใครยังจำได้จ่าประพันธ์โดนยิงแบ้งเข้าขมับเลยปวงไอ้สัตว์แผลเป็นยังมีเลยไอ้เฮียขมับไทเทเนียมแล้วประเด็นก็คือตัวละครก็จะบอกว่าโอ้ยแผลเป็นมึงเห็นป่ะเนี่ยผีมันยิงไม่ตายหรอกผียิงไม่แม่นไอ้สัตว์ กูนี่อ่ะอ่ะไม่แม่นก็ได้ครับจ่าไม่แม่นก็ได้จ่าเดินป่าต่อเอะผมไม่แคร์แล้วจ่ารอดมาไงอะช่างเรื่องของแม่งจ่าเอะเอาเป็นว่าเนี่ยตอนเนี้ยผีชุดดำดงขโมดเนี่ยมึงจะรอดจากเดวันไปได้ไงนี่กูอยากเห็นละจ่าช่างแม่งเถอะไม่ตายอะไระทีแล้วเชื่อป่ะหนังเรื่องเนี้ย80%ซคือ s e เล c t ชัน แล้วก็เบียวหมอผีส่วนตัวผมผมเหมือนกำลังดูหนังแบบเหมือนใครสักคนน่ะที่เพิ่งดูหนังแบบ h e ล l b บอยคอนสแตนตินแล้วแบบเบวอะเบียวหมอผีไอ้เชี้ยแต่มันแต่มันมันดีแท้เลยอะมึงนึกภาพว่าตอนอ้เริ่มเรื่องอะขนาดเราเห็นมาแล้วนะว่าในตัวอย่างมันเกิดอะไรขึ้นก็คือยักษ์จะมาแบบเหมือนหาเบาะแสมีคนแจ้งความว่าแบบปอบอะไรอย่างนี้ไง แล้วเขาก็มาบ้านเนี่ยมีบ้านหนึ่งที่แบบสามีเขาแบบคุ้มคลัง่งชิมมีดฟันไวอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็มาบบเอ้ยมึงยังไงอออไม่ออกมาไล่ผีนะรับอารมณ์หมอปลาประมาณนั้นลึกความกัน <laughs> หมอปลาอารมณ์นั้นแะแต่เป็นหมอปลาเวอร์ชันกล้าวใจกล <laughs> ้าวใจสาวน้อยสาวใหญ่นี่จรหงยครึ่งเรื่องหลังนี่คือแบบกูได้ยินเสียงระงมในโรงหนังอะแบบ โลกหนังใครเป็นบ้างลกหนังผมเป็นด้วยมันจะมีเสียงเฮ้ยเบาๆอ่ะแล้วไอ้ซีนเนี้ยเป็นซีนที่อยู่ในโปสเตอร์เลยด้วยเออที่พ่ยักษ์เอาขวดอะไรทุกอย่างคล้ายๆตอนแรกนึกว่าน้ำมันน้ำม,มันอะไรทุกอย่างแบบเหมือนแบบตามงานคอนเสิร์ตออนเดอร์กราวมันจะมีแบบหมัดไฟอ่ะเขาโมสเแบบเป็นหมัดไฟกันใช่ไหมเออเราก็เฮ้ยเป่าวะน้ำมันปาวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดภาพไงแล้วเราก็ ยังไม่รู้หรอกพี่ยักษ์ทำอะไรแต่รู้แค่ว่าที่มือของพี่ยักษ์เนี่ยที่พันๆแดงๆเนี่ยต้องผ้ายันหรือของขังเชี่ยอะไรแน่ๆสักพักพี่ยักษ์แม่งแบบจาน้ำมนต์หน่อยไ้จาน้ำมนต์หน่อยพี่ยักษ์ก็เอาน้ำมนต์มาลาดใส่มือไอ้สัตว์สักพักแม่งต่อยกับผีแบบเอาเด็มึงเข้ามาเด็ไอ้สัตว์กูต่อยนุ่มเลยพร้อมและหมัดศักดิ์สิทธิ์โ holy p u นช์พร้อมรับหรือยังโ holy p u นช์ <laughs> หมัดอันบริสุทธิ์อันนี้จะเข้าเบ้าตาแล้วสัตว์นั่งแงมึงตุยไอสัตว์แล้วแม่งก็ตีนักชันต่อยตุ้งตั้งตุ้งตั้งโคตรมันคือเห็นผมบางทีจู้จี้เรื่องมากสนุกยากจังไม่ค่อยปล่อยหรอกนะหนอนหนังไม่ค่อยปล่อยนะเก้นาคะแนนสิบคะแนนผมจะเป็นอย่างนั้นนะผมต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ใช่แบบคุณจะได้ยินเก้นาคะแนนสิบคะแนนจาก หนอนหนังได้บ่อยๆอย่กนน้นาคะแนนสิบคะแนนสำหรับผมอ่ะมันต้องการันตีอะไรบางอย่างอย่างน้อยๆใครที่มีรสนซยมเหมือนผมนะติดตามผมแล้วมีรถเิยมเหมือนผม,ม,ผม,ม,มเมน,ผมน,นีนน่ยก้าคะแนนสิบคะแนนดูปับ๊บคุณต้องตบเข่าชาติอ่ะโอ้โหเี้ยกูรอมาานเะออสัตว์นี่โดนเส้นมันมีมาตรฐานของผมอยู่นะครับแต่ด้วยไมเซ็ตของผมตรงเนี้ยมันก็จะมีคนแบบคนที่ผมพูดอย่างนี้นะคนที่แบบ ตามหนอนหนังแบบผิวๆอะ่ะไม่ได้ตามเยอะบางทีเข้าใจนะไม่ได้ว่ากาันคุณอาจจะดูหลายช่องไงเออแล้วมีช่องอื่นที่ถูกจิตมากกว่าช่องหนอนหนังก็เป็นเบอรอ์รองรองลงไปนะันปกตินะครับซึ่งเขาก็จะไม่ได้รู้จริงไงว่าผมแบบไอ้เหียแบบมีมุมที่ไอสัตว์อนจอยกับหนังที่เฮียเหมือนกันเลย <c oughs> แล้วมันก็จะมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเข้าใจว่าหนอนหนังเนี่ยแบบโอ้ยไม่ค่อยสนุกกับหนังเฮียอะไรหรอกไอเฮียเนี่ย แม่งแบบด่าเอากระแสซึ่งแบบจริงจริงนั่นคือสิ่งเดียวที่หนอนหนังได้น้อยมากแล้วไอ้กระแสหรือเป็นมีมหรือเป็นที่พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นท o อ o อั h เดอรทาวะหนอนหนังกลายเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยมัน,มนแทบไม่เกิดขึ้นกับช่องเนี้ยซึ่งหนอนหนังมันไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่แบบทําปั๊บต้องได้กระแสอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้เป็นโพสิชันนั้นไงแต่มันก็จะมีคนที่มองหนอนหนังเป็นโพสิชันนั้นอยู่ด้วยแล้วผมก็จะบอกว่าไอ้สัตว์มุมนี้กูพูดตลอดว่าเฮี้ยนหนังอะ ในบางครั้งอะ่ะเอาเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งเดียวก็ได้ก็ได้แต่ว่าเอาให้สุดสุดไปเลยสุดๆดไปเลยซึ่งที่หยุด2เอาจริงๆมันคือหนังแบบเบียวหมอผีอเออแต่มันเป็นเบียวที่มันดีมึงนึกภาพว่าผู้ชายคนหนึ่งน้องโดนผีหลอกหายไปน,นี่กูสปอยภาคหนึ่งนะมึงดูภาคสองก็ต้องดูภาคหนึ่งอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะน้องโดนผีฆ่าตุยไป แค้นดิล้างแค้นผีด้วยการลุกขึ้นมาเป็นนักล่านักล่าแวมไพร์ลุกขึ้นมาเป็นแบบหมอผีปราบผีแล้วเป็นการปราบผีด้วยแบบลูกซองอะไรวะลูกซองแบบอัดเฮียอะไรลูกเป็นลูกซองอาคมมึงนึกภาพเพี้ยกอาวุธประจำกายลูกซองอาคมมัดอาคีมัดฮลี่พันชีมัดศักสิทธ์กับลูกซองเฮียอะไรลูกซองอาคมเฮียอะไรเนี่ยไอสัตว์นี่คือแบบ โคตรเบียวเลยเว้ยแล้วเวลาเจอผีจะต้องแบบชักลูกซองเท่ๆแล้วแบบกูไม่ปล่อยมึงและแล้วก็ชิคโคตรเบียวเลยเว้ย <laughs> มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของหนังอะเนาะที่เขาพาเราไปเดินอยู่ในดงขโมดจริงๆประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรมากแรละครับมันไปตามหาอีลุง มันจะมีตะแก่คนหนึ่งที่เขาเหมือนเป็นแบบเข้าใจนะในเรื่องเขาถูกเข้าใจว่านี่แหละเป็นคนที่เลี้ยงไอ้ผีชุดดานั่นแ็่ปะเออจะตามหาผีชุดดาต้องไปตามหาไอ้ลุงเนะี่ยอืไอ้ลุงนี่มันไปซ่อนอยู่ในดงขงโมดพวกพระเอกพี่ยักษ์อะไรต่างๆเขาก็แบบ เข้าไปใช่ป่ะแล้วช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นช่วงที่ตัวหนังเขาทิ้งทุกอย่างเลยนะทิ้งแมสเสจทุกอย่างแล้วก็โฟกัสที่ป่าตรงนี้นะครับโดยที่มันจะมีทีมที่เข้าไปกับพวกพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์ด้วยใช่ไหมก็คือผีชุดดำเนี่ยมันเคยไปฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าคนในครอบครัวเขาเออเรื่องราวก่อนบ้านในยักษ์อีกแล้วเขาก็แค้นผีตัวนี้เหมือนกันยักษ์ไปเขาก็อยากจะไปด้วย ใช่ไหมพอเขาอยากจะไปด้วยปั๊บคราวนี้แหละมันก็กลายเป็นเหมือนแบบทีมปราผีเออแล้วก็เข้าไปข้างในอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะมี p o s i t i o n ทีมแล้วเรื่องเราจะโฟกัสอยู่ในทีมนี้ช่วงระยะหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่ามันก็น่าเสียดายนิดนึงนะที่ตัวละครมันเยอะแต่มันรู้สึกเหมือนใช้ไม่ค่อยคุ้ม p o s i t i o n ในทีมมันจะแบบ คีเช่คีเชหน่อยพระเอกของเรื่องใช่ไหมที่มีปมนิ่งๆเงียบเงียบไม่ค่อยพูดในทีมก็ต้องมีคนที่ปากหมาหมาหน่อยนะมีคนที่ปากหมาหมาหน่อยเข้ามาแซวคนนู้นคนนี้และไอตัวเฮียนี่ต้องตายเป็นคนแรกๆแต่อันนี้เข้าใจนะเอออันนี้ผมเข้าใจต้องพูดงี้ว่าแยกโพส i t i o n กันคือผมเข้าใจในมุมของเขาว่าเขาโฟกัสที่ตัวพิรักกระจาบพันธ์เพราะมันคือตัวละครหลักของเรื่องอ่าหนังเรื่องที่หยด ไม่ได้โฟกัสที่ไอ้ครอบครัวครอบครัวนั้นไอ้ครอบครัวครอบครัวนั้นน่ะมันมาอยู่ในโพสิชันแค่แบบสับหยอกเอามาจวเพื่อเหมือนเป็นองค์ประกอบให้ที่หยุดภาค2มันดูเต็มขึ้นนีกนิดนึงกว่าภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดูความเสียหายอ่ะของผีชุดดําที่เคยสร้างเอาไว้มันดูขยายวงกว้างให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยจะอยู่ในโพสิชันเหมือนตัวประกอบจริงๆอะ่ะมาปับ๊บเข้าแปบบ๊บแป๊บตุยคนหนึ่งเข้ามาอีกแป๊บตุยอีกคน,น,แบบคนสักพักตุยตุยอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบเออแบบเหมือนเข้ามาพร้อมตุยแต่ว่าหนังแบบนี้ของหนังฝรั่งก็เป็นเว้ยบางครั้งอ่ะพอเป็นหนังที่แบบเขาเน้นแบบเน้นบิวเน้นขายแล้วเป็นหนังที่ใช้นักแสดงเบอร์ใหญ่เออเป็นหนังแอคชั่นนะใช้นักแสดงเบอร์ใหญ่แล้วเน้นบิวเน้นขายแล้วพอต้องมาเป็นทีมแบบนี้เราจะรู้เลยใครจะตุยใครจะรอดเพราะแง่แซะ ตัวหลักของเรื่องพระเอกของเรื่องต้องรอดถูกไหมที่เหลือไอตัวประกอบที่พึ่งพึ่งมาโงเ่เฮงไม่ค่อยดีเดินเข้าป่ามาเ่นปากดีแต่เริ่มเนี่ยโง่เฮงมึงไม่ค่อยดีอะไร่ก็น่าจะไม่รอดป่านี้แน่ๆอะไรเงี้ยก็ไม่รอดจริงๆอะไรประมาณนั้นในช่วงไทยเนี่ยมันมีคนที่เขารู้สึกว่าแบบ มันมันดูเร่งเร่งอันนี้ผมผมสรุปให้นะความรู้สึกของคนอื่นๆนะครับสรุปให้ก่อนนะเผื่อมีคนรู้สึกแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้ว่าเออใช่ผมรู้สึกงี้งั้นงั้นงนนี้อะไรก็ลองดูได้เดี๋ยวผมจะแชร์ของตัวเองด้วยแต่เท่าที่ผมเช็คฟีดแบบมาในโซเชียลเขาก็มีการพูดถึงช่วงท้ายของหนังเนี่ยอย่างหลากหลายนะก็อย่างเช่นมันเร่งไปไหมจบแบบง่ายจุงเบยตอนท้ายดูยัดเลยโรงแรมลา้างอเปล่า จัดงานแต่งจริงไหมไม่มีใครเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบมัง่งไม่ชอบมัง่งอะไรกันไปผมรู้สึกว่าผมก็เห็นด้วยในหลายๆความคิดเห็นเนาะอย่างเช่นเรื่องแบบบรรยากาศโรงแรมอะ่ะมันเหมาะเป็นหนังผีเลยเว้ยมันเหมาะเลยอะ่ะคือเหมาะเลยอะ่ะเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังผีคือมันก็เหมาะเลยแต่ถ้ามองในความเป็นจริงอะ่ะไม่น่าจะมีใครกล้าไปจัดงานแต่งโรงแรมแบบนั้น <laughs> แล้วพูดตามตรงนะหลังจากเหตุการณ์ที่จบอะ่ะ กูคิดตลอดเลยว่าไอ้หนุ่มนั้นจะยังอยากแต่งงานกับลูกบ้านนี้ไหม <c oughs> โอ้โหไอ้เชี่ยคือโอ้โหเป็นกูกูก็แบบผวาสัตว์บ้านนี้นี่มันของแทร่นี่วะ <c oughs> มันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่มันของแทร่นี่ว่ะแต่กลับไปตอนแรกเริ่มของการถือกำเนิดขึ้นของที่หยดก็คือเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องเล่า ผมใช้คำนี้ก่อนนะโค้ดคำนี้ก่อนเรื่องเล่าเออไอเรื่องจริงไม่จริงไงก็ไปอีกอีกโพสิชันหนึ่งแต่เรื่องนี้มันถูกเอาไปเล่าในเดอะโกสแล้วก็เอามาทำเป็นที่หยดภาคแรกใช่ไหมต่อยอดมาสู่ที่หยดภาค2ส่วนตัวผมอะ่ะผมเลยรู้สึกว่าเซตอัพที่หยดเป็นโพสิชันของหนังที่เอนเตอร์เทนเมนต์ร้อซช่วงท้ายผมจึงรู้สึกว่าแบบเออมันก็ดูยัดจริง ผีชุดดําตายง่ายเออนี่นี่ก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่แบบไม่ได้ต้องการที่แบบว่าเหมือนอะไรวะเหมือนอการ์ตูนชอบเป็นอะสู้ปับ๊บอึ๊บไม่ตายมีร่างสองสู้ปับ๊บอึ๊บไม่ตายมีร่างสามสู้ปับ๊บพระเอกหมดแรงฮึดเฮือกสุดท้ายสู้ต่อพับไอ้เฮียโดนลมอีกแล้ว อ้เฮือกที่สามไอ้สัตว์โอ้ยหมดแรงจริงๆนี่คือเฮือกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายครั้งที่สี่อะไรอย่างนั้นแ่ะคือไม่ได้ต้องการให้ยืดเยื้อไม่ได้ต้องการให้แบบไอ้เฮียต้องตายยากๆไอ้สัตว์ตายยากๆสู้ไม่ทวันไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันดูแบบเล่าเรื่องมาถึงได้จุดๆหนึ่งปับ๊บอ่ะจบจบจบพอพอพอได้เวลาแล้วได้เวลาจบจบจบอ่ะโอเคไอ้ยักษ์ซัพ์พ่วงพ่วงเอาอะไรวะอีอีอ,อีมันเป็นเหมือนตัก ตะกุดเทียอะไรผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของขัง,งอาคมพวกนี้ด้วยแต่มันจะเป็นเหมือนของอาคมที่อีอลุงนั้นน่ะเอออีลุงในป่าดงขมวนที่เขาให้มาเออเขาให้มาซัดทุกทุกตุ้งแล้วก็สลายพืชกีเทียคือแค่ตอนจบฉากนี้ฉากเดียวกลัวแม่งมันก็ถอดสมองเหอะเีย <laughs> คือมันตั้งแต่แบบไอพี่ยักษ์เฮียยักษ์เฮียยักษ์เรียกยังไ้วกันนะป๋าป๋ายักษ์ตั้งแต่ป๋ายักษ์เขาเดินเข้ามามแบบเหมือนเบลแอสวิลเลียมอ่ะเดินเข้ามาในบ้านแอสวิลเลียมตอนเริ่มเรื่องนู้นน่ะไอไอหนุ่มนั่นน่ะที่มันตามล่าผีอะไรเอายันพันมือแล้วจาน้ำมนเด้ลาดมาเดะจริงๆจริงๆจังวะานี่ถ่ายเหมือนสเต็ปอัพมันน่าจะสวยนะ อันนี้กูเพ้อเลยนะน,นี่กูเพ้อเลยนะถ่ายมันสเตปอัพน่าจะสวยพอหลังจากที่ไล่อาคมปับ๊บฟ้าครึ้มฝนตกพอฝนตกปับ๊บพื้นในบ้านแม่งเจิงนองลยเป็นปน้ำไงเวลาสโลว์มันสวยด้วยต่อยเข้าหน้านแล้วแบบน้ำกระเด็น,นเวลากระเด็นโดนกำแพงก็จะมีน้ำฝนตกไงน้ำก็จะกระเด็นฟูน้ลงพื้นพื้นที่มีน้ำเจิงนองอยู่ก็จะกระเด็นน้ำกระเด็น,นอะไรอย่างเงี้ยไอ้เฮียถ้าเป็นเด็กฟิล์มยุคเก่าอย่างผมอะยุคแบบ เทคโนโลยีแบบซูเปอร์สโลเริ่มเพิ่งเริ่มเข้าถึงได้ง่ายอะ่ะเออนั่นแหละมันจะเป็นอะไรที่โหยหามากกับการสโลวน้ำกระเด็นเด็กฟิล์มยุคเก่าๆจะมีปมกับสโลวน้ำกระเด็นเรื่องไมรุ่นยังรุ่นพวกผมเนี่ยจะ,จะเป็นกันแบบว่าไอเ้เรื่อการถ่ายสโลวน้ำกระเด็นมันเหมือนเป็นบันไดอีกขั้นอ่ะ เป็นบันไดอีกขั้นอะ่ะในการพิสูจน์การถ่ายสโลอย่างไรให้สวยอเออมันมันจะมีอยู่นะครับแล้วแบบถ่ายสโลกับนนะ้ำมันก็สวยดีไงอเออขาดนั้ขาดฝนตกไอ้พวกนั้นคือแม่งเ,เพ์เจอร์นะกูพูดเพ์เจอร์ไปเรื่อยแต่ประเด็นสําคัญก็คือไอ้เทียมันกูถอดสมองตั้งแต่เริ่มเข้าบ้านมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออหนังเรื่องที่หยดสองเนี่ย แม่งเอาแบบนี้ก็ได้อมืมีเส้นเรื่องนิดหน่อยพอไอเส้นเรื่องเรื่องของครอบครัวของยักษ์กับเส้นทางของไอผีชุดดําเนี่ยที่แม่งสร้างวีรกรรมเอาไว้เยอะตั้งแต่ไหนแต่ไรเออตั้งแต่ครอบครัวนูน้นดันอตาลุงแก่นู้นที่อยู่ในดงขโมดท,ที่อุตส่าห์ไปแอบไปซ่อนตรงนั้น นะครับทุกอย่างมันร้อยเรียงกันผูกกันด้วยวีรกรรมของอีผีชุดดำนี่แหละที่ทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันยุ่งเหยิงมันคล้ายๆกับเป็นผีที่อาคมแก่กล้าอาประมาณนั้นอาคมแก่กล้าสร้างความเดือดร้อนไปทั่วนะครับก็ใช้ตรงนี้ในการผูกเรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายการเดินทางทั้งหมดภายในที่หยดทั้งหนึ่งและสองก็พาพี่ยักษ์มาล้างแค้นให้กับ น้องสาวของเขาได้สาเร็จสุดท้ายทุกอย่างจบแฮปปี้เอนดิ้งไอสัตว์เนี่ยคือที่หยดสองมันคือแบบนี้เว้ยแล้วพูดตามตรงนะถ้านี่นี่ไม่รู้ยังไงนะผมผมแค่แชร์ในฐานะคนดูเพ้อพูดไม่พูดว่าแชร์ดีกว่านะพูมิกับเขาเก่งกว่าผมเยอะแต่ว่าผมพูดว่าเพ้อดีกว่าเพ้อในมุมของผมอะก็คือเอาจริงนะที่หยดอะถ้ามาทรงเนี้มันสามารถเป็นหนังไอ้นี่ได้เว้ยคือแบบว่าที่หยดหนึ่งสองใช่ปะ พอเป็นภาคสามปั๊บก็เริ่มผีตัวใหม่คดีใหม่สมมุติสมมุติสมมติววนี่กูเพิ่งดูดัน,ด,นดันมาเอายกยายสปีดแล้วกันสมมุติที่หยดหนึ่งสองนี่คืออวสานที่หยดไปแล้วแต่ตัวละครเฮียยักษ์จ่าประพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าเรื่องใหม่เฟสใหม่เป็นยายสปีดหนึ่งยายสปีดม, 1, 2, 3, มีกี่ภาคดนะิยายสปีดมีหนึ่งสองสามมีสักสองภาคไหมหรือภาคเดียวจบยายสปีดเป็นเรื่องสั้นภาคเดียวจบหรือไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ควรจะไม่ เล็กสเกลของของผอีมันควรไม่เล็กไปกว่าไอ้ผีชุดดำในที่หยดแล้วป่ะเออม,มันควรอย่างนั้นนะจริงๆพวกประเด็นปอบอะที่เขาโจวๆมามันก็น่าสนใจนะไอ้พวกประเด็นปอบเพราะว่าปอบมันก็จะมีแบบตามเรื่องเล่านะมันก็จะมีเหมือนคล้ายๆยศของมันอะ่ะเออพูดงี้ให้เข้าใจง่ายนะยศของมันอย่างเช่นมีปอบผีฟ้าปอบมี อาคมปอบไม่มีอาคมอะไรอย่างนี้นะมีคนเลี้ยงปอบและมีคนที่เลี้ยงปอบแล้วถูกผีปอบเข้าเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะนะครับเรื่องปอบอะซึ่งเห็นเขาจวดเรื่องปอบมาอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนเริ่มภาคใหม่เป็นซีซั่นปอบได้เลยใช่ปะ่ะสาเหตุที่ผมจะพูดก,ก็คือหนังที่หยดอะ มันอยู่ในโพซิชันที่เขาทำตัวเป็นภาพ,พยนตร์ที่รับฟังเสียงคนดูเออใช้คำที่ได้รับฟังเสียงคนดูแล้วเอาฟีดแบ็กจากคนดูเนี่ยมารีเช็คแล้วก็อยู่ในโพซิชันที่เฮ้ยสนุกได้ด้วยคนทำก็เอนจอยนะครับคนดูก็สนุกจุด นู่นนิดนี่หน่อยมันก,ก็เป็นข้อผิดพลาดจริงๆทุกคนเข้าใจได้และครับผมพูดได้ว่าดูเอามันเพราะว่ามันดูแล้วมันจริงๆเราสนุกกับมันจริงๆเราเลยพูดว่าดูเอาสนุกได้เราจะไม่สามารถพูดว่าหนังเรื่องนั้นดูเอามันหรือดูเอาสนุกได้ถ้าเราไม่ได้สนุกกับมันถ้าเราพูดว่าดูเอามันดูเอาสนุกกับหนังที่เราดูแล้วไม่สนุกอะอย่างนั้นเรียกฝืนอืมเพราะฉะนั้นสําหรับผมที่หยดคือแบบ โคตรมันโคตรสนุกโคตรบันเทิงมึงลืมตักกะทั้งหมดไปได้เลยหนังเรื่องนี้ถ้าวัดกันในความสมเหตุสมผลหนังเรื่องนี้สอบตกแม่งบันไล่ชิบหายวายป,ป่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเรื่องเรื่อง,องบทผมว่าที่หยดภาคหนึ่งอาจจะดูดีกว่าสำหรับผมนะภาค2นี่เหมือนเป็นเซอร์วิสแฟนแล้วเบียวหมอผีนะครับเบวคอนสแตนตินแล้วซัดหน้าผีดูเพื่อความบันเทิงเอนจอย เท่านั้นเลยร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นสำหรับผมถ้าเรื่อง,เร,องเรื่องบทผมว่าที่หยดหนึ่งอาจจะดูดีกว่าสำหรับผมนะเออแล้วก็เรื่องการตัดต่อพูดพูชั่นเอาจริงนะการตัดต่อพูดพูชั่นสำหรับผมผมผมรู้สึกว่าแบบตัดบิวสนุกดีอ่ะตามมาตรฐานไม่ได้มีอะไรพิเศษแบบว่าถึงขั้นแบบเฮ้ยเข้าชิงรางวัลหรือจะพูดชมเชยหรืออวยกันในจุดไหนเป็นพิเศษมันไม่มีถูกไหมครับก็ก็ตัดสนุกตามมาตรฐานหนัง บิวขายก็เอนจอยดีนะครับแล้วก็เรื่องการแสดงเรื่องการแสดงไม่ติดแต่ว่ามันก็จะมีตัวละครที่น่าลำคาญอยู่นะครับอย่างเช่นไอหลานปากหมานะี่ที่แม่งท้ากับไอยักษ์อยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องการแสดงอ่ะไม่ได้ติดอะไรหรอกครับก็เพลินๆไหลๆเพราะฉะนั้นโดยรวมภาพรวมของผมนะที่หยด2เนี่ยสนุกเอนจอยครับดู เอามันเพื่อความบันเทิงแบบร้อยเปอร์เซนต์สำหรับผมนะอาจจะชอบน้อยกว่าภาคหนึ่งหน่อยนะครับเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับที่หยด2สําหรับผมนะขอให้ไว้ที่7คะแนนครับจริงๆ7คะแนนสําหรับผมนะ7คะแนนดูโอเวอร์เลดไปหน่อยด้วย<ๆ>อืมสำหรับผมในใจผมนะเออดูโอเวอร์เลดไปหน่อยก็คือแบบดูให้คะแนนเยอะเกินจริงไปนิดนึง ได้ไดูเยอะเกินจริงไปนิดนึงโอเวอร์เลยไปนิดนึงแต่ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าแบบสำหรับผมที่หยดก็ไม่ได้เป็นหนังที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบ5คะแนนอ่คะแนนแบบเลยจืดๆขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้หนังในโพส i t i o n 7คะแนนส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเป็นหนังที่อยู่ในโพส i t i o ทั่วไปถ้าเขาเซอร์วิสแฟนได้ดีบิลลอัพดีอาจจะมีความไม่สมเหตุสมผลอะไรมันก็ตามเรื่องตามราวนะมันก็จะจัดอยู่ในโพส i t i o n 7คะแนน ดูทั่วไปสนุกได้บันเทิงนะครับเพลินเพเจ็ดคะแนนของนอนหนัง,นงจะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่ชอบภาคหนึ่งมาแล้วก็ไม่ควรพลาดแต่ดูจากรายได้อัปเดตณนะปัจจุบันนะผมดูผ่านข่าวนะรายได้อัปเดตอันนี้ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนแต่รายได้อัปเดตผ่านสื่อโซเชียลณนะปัจจุบันก็เป็นตัวการันตีว่าการที่กูมาลงตอนนี้ก็ทุกคนน่าจะดูหมดแล้ว <c oughs> ทุกคนน่าจะดูหมดแล้วทั่วบ้านทั่วเมือง นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ก็ลองดูก็ได้อหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ชอบที่หยุดภาคแรกเลยไหมอาจจะมีนะเออถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบที่หยุดภาคแรกก็ก็คุณก็คงไม่คิดจะไปดูภาคสองอยู่แล้วล่ะใช่ไหมยกเว้นว่าแบบที่บ้านอยากดูแฟนอยากดูเพื่อนคุณอยากดูคุณไปดูเป็นเพื่อนของที่บ้านของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยทัวไปตัวโล่งๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็ดูเอามันไปอืมถ้าไม่สนุกก็หลับ หลับใส่แม่งเลยหนังมันไม่มีใครว่าคุณได้อะถ้ามันไม่สนุกใช่ปก็หลับใส่แม่งเลยกรนกรนดังๆให้เขารู้ว่ากูไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะใครรู้สึกอย่างไรกับที่หยดสอ,องพอเราเาไปดูตารางนะครับคุณชอบฉากไหนมากที่สุดสําหรับผมเอาจริงๆนะกลายเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบช่วงดีกว่าช่วงที่ผมชอบที่สุด ผมว่าช่วงที่อยู่ในโรงแรมเอออย่างน้อยๆนะเท่าที่ผมนึกตอนนี้นะช่วงที่อยู่ในโรงแรมอ่ะผมรู้สึกสนุกกว่าตอนที่อยู่ในปา่าเออช่วงที่อยู่ในโรงแรมสนุกดีนะครับสนุกดีสนุกดีคกดกดใครชอบฉากไหนช่วงไหนของหนังก็คอมเมนต์คุยกันได้แล้วกออ็หน้าตอนนี้นะครับผมอัปเดตให้นิดนึงนะเรื่องแว่นวากูวากขูของทางออฟตัสเขาเนี่ย ตัวรอบที่2หมดไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะรู้นะนะหมดไปแล้วนะครับผมไปถามอัปเดตหลังบ้านกับทาง o p t ต s เขาบอกว่ามีแลนนะครับมีแลนดำเนินการหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะมาช่วยอัปเดตอีกทีนึงแต่มีแลนว่าจะเพิ่มการผลิตอีกรอบเปิดให้พรีออเดอร์กันอีกรอบนะครับแต่อาจจะต้องรอฟังอัปเดตข่าวจากออฟฟิเชียลอีกทีนึงอันนี้ผมมาอัปเดตสำหรับคนที่อยากได้นะแต่ตัวแว่นกันแดดของเขาก็ดีดีจัด,จด มึงลองดูนะเออผมผมใช้เองนะแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยแว่นกันแดดของเขาดีเนี่ยครับคุณก็ลองดูก็ได้ไปดูรีวิวก่อนก็ได้เออไปดูรีวิวแว่นก่อนเฮ้ยดีไหมอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยคือน่ารัก,กว่าจบแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะภาพนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพนตร์ที่โคบรทับใจหรือทียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพนตน์เรื่องนะั้นมันสวยหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ